สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมีจะพาไปทัวร์แมมมี่คาเฟ่ที่คลองชัยกำมะลาใส่กันนะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ให้แม่ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะค่ะสำหรับการเดินทางมาที่ร้านแมมมี่นี่นะคะถ้ามาจากในเมืองเนาะเราก็ขับตรงไปทางกำมะลาใส่นะคะพอเจอสี่แยกใหญ่ตรงตลาดกำมะลาใส่ก็เลี้ยวขวามาเลยค่ะตรงมาเรื่อยๆประมาณ15นาทีนะคะคือ15กิโลเมตรนั่นเองนะก็จะเจอป้ายทางเข้านะคะอยู่ทางซ้ายมือค่ะหาไม่ยากนะจ๊ะสำหรับโซนด้านในห้องแอร์นะคะคือแอร์เย็นฉ่ำมากใครกลัวร้อนก็นั่งอยู่ในนี้แหละเนาะช่วงนี้ตกแต่งด้วยธีมเทศกาลคริสต์มาสค่ะสีชมพูสดใสน่ารักสำหรับที่ร้านนี้นะคะตกแต่งได้น่ารักมากๆนี่มีมุมปิกนิกสำหรับเอาไว้ให้ถ่ายรูปด้วยซึ่งมุมถ่ายรูปเยอะมากมากมากเรียกได้ว่าไปตรงไหนในร้านเนี่ยนะก็ถ่ายรูปได้แทบทุกมุมเลยแล้วก็คือสวยจริงๆแม่ชอบมากพื้นที่เขาเยอะนะแล้วเขาก็ใส่ใจอ่ะมีกุ๊กกิ๊กให้อารมณ์เหมือนร้านดังๆที่พัทยาได้เลยนะแต่ว่าไม่ต้องไปไกลถึงที่นั่นนะแค่กำมะลาใส่ของชัยแถวบ้านเรานี่แหละเป็นไงคะสวยใช่ไหมสายถ่ายรูปเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะมีมุมเยอะมากเลยแต่งตัวสวยๆมาถ่ายรูปกันชิลๆเนาะนี่สำหรับร้านแมมมี่คาเฟ่นะคะก็มีให้บริการพวกขนมเค้กนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มต่างๆพวกชากาแฟสดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าใครหิวข้าวมาตอนนี้ยังไม่มีอาหารให้บริการจ้าอยากจะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ก็จะดีใจมากเลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะติดตามกันเนี่ยก็ไปติดตามกันได้ที่เพจนะคือเพจตามหมีมา follow me be bear ค่ะซึ่งเพจของแม่เนี่ยอันนี้จะเอาไว้รีวิวพวกร้านอาหารต่างๆเน้นที่ในกาฬสินธุ์เนาะหรือว่าภาคอีสานหรือว่าที่ไหนก็ตามที่แม่ไปเที่ยวมาอาจจะมีรีวิวนั่นนู่นนี่บ้างตามอารมณ์แม่นะถ้าใครอยากจะกดติดตามก็อย่าลืมไปให้กำลังใจกันได้นะที่เพจตามหมีมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปพาทัวร์ร้านแหม่มมี่นะต้องจบลงเท่านี้ก่อนยังไงขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมกันนะคะบ๊ายบาย